คุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจฮะอันนี้ประธานคณะก้าวหน้าล่าสุดนะได้เดินทางไปฝรั่งเศสนะ,ะไม่ได้ไปคนเดียวฮะไปกับคณะมีอาจารย์สุรักษ์ศิวลักษ์นะมีคุณ<ม>ช่อพนิกาค่ะนะมีคุณชำนาญจันเรือง<ม>คุณธนาพลอิวสกุลนี่บอกกอฟ้าเดียวกันนะ<ม>นะแล้วก็พบว่ามีคุณจรันดิฐาอภิชัย<ม>นะซึ่งลีภัยอยู่ฝรั่งเศสมาต้อนรับด้วยนะก็คือไปที่บ้านอาจารย์ปีดีอ่ะ ตามที่มีการประกาศไว้ก่อนหน้านี้ครับว่าซื้อแล้วนี่ที่บ้านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์มีบุตรสาวของอาจารย์ปรีดีไปด้วยนะคะครับแล้วก็จะปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์นะมีอาจารย์สุร,รักษ์เสวรักษ์เทียนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาจารย์จรันซึ่งลีภัยคดีอยู่แล้วก็มีอาจารย์ชันวิทย์ด้วยเป่าเมื่อกี้นะมีค่ะอาจารย์ชันวิทย์เกษตรศิริเห็นเมื่อกี้นี้นะนี่ครับ อ่เป็นการเดินทางไปฝรั่งเศสนะฮะไปกันเป็นคณะเลยค่ะแล้วก็ไปถึงแล้วเมื่อสักครู่นี้เห็นนั่งรับประทานอาหารกันอยู่เมื่อกี้<อ>ภาพเมื่อกี้นี้นะฮะค่ะบนโต๊ะนะคะ,ะเดี๋ยวลองดูภาพที่อยู่ที่บ้านนี่นี่นี่อ่าอันนี้ร่วมโต๊ะนี่ครบเลยนะค่นะนภาพนี้ดูดีๆนี่ครบเลยนะเป็นผู้อาวโุโสที่ก่อนหน้านี้ก็อย่างอาจารย์ชันวิทย์เนี่ยก็จะแสดงความเห็นสนับสนุนการเคลื่อนไหวของม็อบสามนิ้วโดยตลอดอะ่ะนะฮะ แล้วไม่เคยที่จะปลามอะ่ะไม่เคยเลยอาจารย์ชาวิตไม่เคยปลามเลยมาเหมือนลักษณะให้ท้ายด้วยซ้ำ่ะนะส่วนวันนี้เก้าวไกลโกหกอะไรได้มีการโพสต์นะ<ม>เผื่อแฟนของคุณพิธาสงสัยว่าเอาตอนนี้ไปไหนอ,ะอน่ะนะเก้าไกลโกหกอะไรเปิดเผยว่าตอนนี้ไปเยอรมันแล้วไปดูงานฮะ,ะโดยหมออองนะรองประธานสภาพา,พาสสก้าไกลไปดูงานที่เยอรมัน13-18พฤษภาคมค่ะ ก็มีคุณพิธาด้วยนะแล้วก็ลูกเกดชนทิชาไปด้วยค่ะนี่อันนี้เป็นแบนเนอร์ของแฟนเพจก้าวไกลโกหกอะไรนะเขาก็ถามว่าเอไปเยอรมันเนี่ยไปดูงานเรื่องอะไรนะแล้วใช้งแล้วจะต้องจําเป็นไปดูงานอีกเหรือนะแล้วก็ก่อนหน้านี้โจมตีเรื่องงบดูงานนี่ใช่ไหม นี่อันนี้เป็นก้าวไก่โกกอะไรตั้งข้อสังเกตใช่แล้วก็มีเป็นภาพเดียวที่หลุดออกมาเนี่ยะก็เป็นรองประธานสภาค่ะภาพออนี้นะหมออ๋องใช่ค่ะออแล้วภาพการดูงานอื่นๆยังไม่ปรากฏนะยังค่ะออก็รอดูว่าจะกลับมาอัปเดตหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆครับมีการให้สัมภาษณ์สื่อเยอรมันด้วยนะก้าวไก่โกงอะไรเนี่ยตามไปเห็นเอ้ยอันนี้ให้สัมภาษณ์นะดูถัดไปครับให้สัมภาษณ์สื่อเยอรมันแล้วให้สัมภาษณ์ บิดเบือนด้วย<อ>บิดเบือนตรงไหนก้าวไกลโกหกอะไรได้นําเสนอภาพนะรวมไปถึงคลิปนะแล้วเขาก็สรุปว่าพิธาเนี่ยบอกว่าเขาหวังว่าในอนาคตนะเขายังจะได้กลับมาเป็นนายกอยู่นะนะเขาเนี่ยนำพักก้าวไกลได้อันดับหนึ่งนะ,ะเลือกตั้งแต่ถูกขัดขวางไม่ให้เป็นนายกอ้านะลาออกจากหัวหน้าพักแล้วถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะก้าวไกลอาจถูกยุบจากสารน้ำวนในเดือนหน้า หลังจากสานรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าก้าวไกลล้มล้างการปกครองพอต้องการแก้กฎหมายมาตรา112คือมันมีคลิปด้วยนะฮะแล้วนอกจากนี้ก้าวไกลโกกอะไรเนี่ยยังเล่าสรุปอีกว่า,าพิธาเนี่ยบอกพิบอกว่าบุ่งเน,น,น,นติพรเนี่ยน,นักเคลื่อนไหวอายุ28ปีถูกจำคุกเมื่อเดือนมีนาคมคดี112หลังจากทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับขบวนสเสด็จแล้วเสียชีวิต หลังอดอาหารประท้วงนับร้อยวันเป็นส่วนหนึ่งของการประท้วงต,ต่อต้านการปฏิบัติต่อนักโทษการเมืองของรัฐบาลคือไปพูดลักษณะแบบนี้ะนะเพจวันนี้ก้าวไกลโกงกอะไรเนี่ยจึงบอกว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยคุณไปขยายความเข้าใจผิดนะแล้วนอกจากนั้นก็อวยตัวเองเป็นหลักอันนี้เพจก้าวไกลโกงอะไรสรุปให้ไปกันใหญ่เลยค่ะทนะันนี้อวยตัวเองเป็นหลักหลังจากนั้นนะคือถ้าฟังดู ประเด็นที่มีการสรุปมาเนี่ยนะตรงไหนบ้างที่บอกว่าบิดเบือนเนี่ยนะ<ฆ>หนึ่งประเด็นการเสียชีวิตคือพูดอย่างนี้เหมือนกับพูดแล้วคนเนี่ฟังเนี่ยเข้าใจสิว่าเฮ้ยถูกจําคุกพ่อคดีหนึ่งหนึ่งสองอยู่แล้วไม่ได้อะการต่อการตัวเสียชีวิตในคุกแล้วมันเป็นคดีการเมืองจริงๆเนี่ยไม่ใช่ยังไงมีคดีหนึ่งหนึ่งสองใช่แล้วมีคดีอื่นด้วย คดีละเมิดอำนาจศาลก็มีแล้วได้รับการประกันตัวไปแล้วแล้วไปทําผิดเงื่อนไขการประกันเพราะไปพ่นสีสเปย์งานที่กระทรวงวัฒธรรมอะแล้วดังนั้นถูกเพิกถอนประกันจึงเข้าไปอยู่ในคุกแล้วเคลื่อนไหวอดอาหารแล้วก็เลิกอดอาหารแล้วด้วยเลิกอดอาหารแล้วแต่ไม่ได้รับประทานสารสารอาหารแล้วในที่สุดก็เสียชีวิตมีผลชนสูตรออกมาล่าสุด ไม่ใช่ไม่ได้รับการประกันตัวได้ประกันแล้วแต่ทําผิดเงื่อนไขประกันตัวทีหลังฮะ <c oughs> นี่พูดไม่หมดแล้วก็ไปขยายประเด็นเหล่านี้ยในเวทีโลกด้วยนะอันนี้คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นี่ไปดูงานนะระหว่างไปดูงานโดยใช้เงินภาษีของรัษฎรนะไปดูงานแล้วไปขยายความเข้าใจผิดต่อประเด็นเรื่องกฎหมายในบ้านเราแล้วก็ไปพูดอวยตัวเองเป็นหลักเ <c oughs> ลากรอ,อสินเมื่อวานนี้สรุปแล้วเป็นชาวนครปฐมนะ ที่ถูกรางวันไปรางวันใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ของอ,อมสินเนีนี่รหัสที่ออกนะฮะ,ฮะหมายเลขสลากที่ได้รางวัลที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านบาทยังไม่เปิดเผยชื่อครับะจะมีพิธีมอบอย่างเป็นทางการหลังจากนี้ฮะแต่นี่คือท่านผู้อำนวยการธนาคารอ,อมสินคุณวิทยรัตนากรเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลเมื่อวานบอกแค่เพียงว่าเป็นชาวจังหวัดนครปฐมโอโ้ยินดีด้วยค่ะ 1นึ่งร้อยบล้านบาทว้าวเนี่ยทำไมเสียงสั่นล่ะว้าว1 1 1่งร้อยบล้านบาทนี่ยเออนี่สลากออมสินแล้วคนที่ไม่ถูกเงินก็ไม่หายนะค่ะก็ออมไว้ออมไว้ได้ดอกเบี้ยด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเอ่ออยากจะลุ้นแล้วอยากจะออมออมสินก็ได้ค่ะหรือทกศก็ได้นะแต่ถ้าท่านอยากจะลุ้นแบบได้เสียสลากกินแบ่งรัฐบาล แล้วแอปเป่าตังค์ถ้าไม่อยากไปตกเป็นเหยื่อการตลาดของแพลตฟอร์มก็แอปเป่าตังสบายใจด้วยนะฮะแต่ถ้างดได้ก็งดผมก็จะอนุโมทนาสาธุเอื้อเสียอีใจหลายนะคะก็คืองวดหน้ามาอีกงวหน้ายังไม่เคยเข็ดไม่เคยเคยดเอาวันนี้หน้าหนึ่งก็มีประเด็นนี้แหละครับรวยมโหลานสลากออมสิน111ล้านนี่เดลี่นิวพันหัวใหญ่ด้านบนนะ รวยมโหาราณใช้คำนี้คือปกติเราได้ยินแต่รว,าาร,รวยมาหาศาลรวยมหาศาลนะอันนี้รวยมโหาร<อ>าน<อ>นะแล้วก็พันหัวใหญ่แฉบุ้งไรสัญญาณชีพก่อนโรงพยาบาลธรมร,รมศาสตร์ร,รับร่างเนี่ยอันนี้พันหัวใหญ่หลังจากชนะสูตรนะฮะคือทั้งที่ไรสัญญาณชีพก่อนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รับร่างไทยรัฐฮะ บุกทำเนียบรัฐสภา,าขอคืนสิทธิการประกันตัวอันนี้มาอีกแล้วคือไม่ฟังข้อเท็จจริงเลยว่าได้ประกันตัวไปแล้วแล้วที่ยังต้องอยู่ในเรือนจําเนี่ยเพราะผิดเงื่อนไขาการประกันแล้วคนได้รับประกันตัวไปทั้งเยอะที่ไม่ผิดเงื่อนไขก็ไม่ต้องเข้าคุกแล้วคนที่ได้รับการประกันตัวไปหลายคนหนีทีนี้ก็มีมนะฮะเนี่ยอันนี้ประเด็นบนหน้านหนึ่งมติชนนะพี่ชัยถกผู้ว่าแบงค์ชาติชื่นมืน่นเร่งอุ้ม SME แล้วก็ชูสามฮับนะขนส่งการบินดิจิทัลเศรษฐาโชวิชัน่นในจากฝรั่งเศสไปอิตาลีแล้วนะล่าสุดแนวหน้าครับเศษฐาสะดุง้งรอบยิงนายกสโลวาเกียเจ็บสาหัสร่วมประนามใช้ความรุนแรงคือนายกร่วมประนามกรณีนายกสโลวาเกียซึ่งตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับรุบบุกทำเนียบจี้สอบสาเหตุบุ่งตายรุ้งไมามาแล้วสองคนเนี่ยเป็นจำเลยคดีหนึ่งหนึ่งสองด้วยนะฮะม,มีผลประโยชน์ทับซ้อนนะฮะ แล้วก็ไทโพสต์โยนรัฐบาลปลดล็อกม .112 กรรมธิการนิ่โทษชงสามข้อเสนอทะลุฟ้านะก้าวไกลย้ำสิทธิประกันตัวหมายอะไรไหมคือไม่ฟังเลยว่าสิทธิประกันตัวมีทุกคนแต่ข้อท็จจริงแต่ละคนต้องไปดูบางรายส่วนใหญ่ได้ประกันตัวแต่บางคนทําผิดเงื่อนไขก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจําก<ม>็ต้องยอมรับกติกานะ,นะไม่ไฉีกสัญญาเดินหน้าเรือดำน้ําจีนนี่พาดหัวหน้าหนึ่งของ ทยโพสต์นะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ข่าวเป็นข่าวก็ลงรายละเอียดไปแล้วก็ภาพทุกฉบับวันนี้ท่านผู้ชมจะเห็นครับจะมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับนั่นก็คือเมื่อวานนี้16พฤษภาคมสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีซิวียแห่งสวีเดนไปทรงเข้าร่วมการประชุมนะชายโปรเทชันสมิตแบงคอก2024 ที่สำนักง,งานองค์การสหประชาชาติกรุงเทพมหานครนะครับเป็นภาพประทับใจของพระสกนิกรคนไทยนะเพราะว่าทรงสง่างามมากครับน,ะนี่อันนี้คือบรรยากาศด้านนอกนะครับอโอ้โหพี่น้องประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จเนี่ยนะต่างเป่งเสียงทรงพระเจรืญน,นะครับนีครับ